ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการทำคลิป Favorite of the Year ในพาร์ทของเมคอัพค่ะที่เขียนคิ้วอันเดียวที่ใช้ในปีนี้ก็เป็นอันนี้นะคะยังคงเป็นอันนี้อยู่นะ Benefit Browsing นะคะเบอร์3คือแพ็คเกจเนี่ยคือไม่ไหวแล้วนะคะคือเละเทะมากตอนแรกเนี่ยคือ2อันนี้มันจะแบบเป็นติดกันแต่ว่าลิลลี่ทำหักไปเรียบร้อยแล้วแล้วดูคือแบบสภาพสบุกสบันใช้จริงใช้ทุกวันนะคะคือมีตัวนี้เนี่ยเหมือนมีเพื่อนคู่คิดมีเพื่อนคู่ใจนะคะคือใช้แบบจนไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วตะบี้ตะบันใช้จริงๆ brow kit ที่มีทั้งแบบเจลแล้วก็มีทั้งแบบฝุ่นในอันเดียวกันแล้วสีของเขาเนี่ยเบอร์3เป็นสีที่เข้ากับสีผมลิลลี่แทบจะทุกสีผมคือมันทำให้หน้าของลิลลี่อ่ะมันดูดีอ่ะก็เลยเป็นอะไรที่ชอบมากๆมันจะเป็นสีน้ำตาลโทนแบบเทาๆนิดนึงเกิดสุดๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ชอบมากๆของ Benefit นะคะแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจต่อให้เอาอันไหนมาแลกก็ยังไม่ยอมตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเงินก็ซื้อเราได้ถ้าเกิดมันมากพอถุยเดี๋ยวก่อนส่วนที่ปัดคิ้วประจำปีนี้นะคะส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็นมาสคาร่าที่ปัดตาเนี่ยแหละถ้าเกิดลิชอบไหนก็คือเอานั้นมาปัดคิ้วด้วยแล้วก็ใช้เป็นกาวติดขนตาปลอมของ D up ในการปัดคิ้วให้มันตั้งแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นที่ปัดคิ้วจริงๆในวันสบายๆหรืออะไรก็ตามนี่ก็จะใช้เป็นของ Benefit เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็น Benefit แบบกิมมี่บราวน์นะคะสีที่ลิใช้ก็จะเป็นสีเบอร์3เช่นเดียวกันกับตัวบราวซิงนะคะเพราะว่าตัวนี้ขนแปรงของเขามันเล็กนะคะแล้วก็สามารถชอกช้อนซอนไฟกับพวกขนคิ้วของลิได้ให้มันปังขึ้นมาได้นะคะเนี่ยคือเดี๋ยวลิจะเอาให้ดูเนี่ยเห็นปะคือปัดแล้วมันแบบมันตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีการให้ไฟเบอร์กับตัวคิ้วนะคะให้คิ้วของเราเนี่ยมีความดูฟูดูหนาด้วยนะคะขยับมาในเรื่องของตากันบ้างนะคะพาเลตตาที่ชอบมากๆในปีนี้นะคะจะมีทั้งหมด3พาเลตด้วยกันนะคะมาเริ่มในพาเลตแรกกันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Bobbi Brown Nude Drama Eye Palette นะคะคือโทนสีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีที่ออกมีความนูดนูดน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็มีความแบบดูเนเชอรัลมากๆนะคะที่สำคัญลิลลี่ชอบใช้สีกลิตเตอร์ของเขามากๆนะคะบริเวณหัวตานี้ลิลลี่ก็ใช้อยู่นะมันจะทำให้แบบตาของเราอ่ะมันมีความดูแบบพ็อปแล้วก็เป็นกลิตเตอร์ที่สวยแล้วก็ติดทนได้ดีมากมันไม่ฟุ้งกระจายไม่ตกระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยพิกเมนต์ดีมากๆแล้วก็เป็นการจับคู่โทนสีที่ทำให้แต่งหน้าออกมาแล้วมันดูแพงดูมีความนูที่ดูสวยใช้ได้ทุกวันในชีวิตประจำวันค่ะตัวนี้เป็นของ Huda Beauty อันนี้ลิลลี่ซื้อจาก Sephora นะคะสีที่ลิลลี่ใช้เป็นสี Rose Goldรู้สึกว่าเป็นสีที่เข้ากับตัวเองมากๆเลยนะคะมีกระจกบานใหญ่อย่างนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคนสวยอยู่ตรงนี้อ่ะเข้ามาเนี่ยสีที่ทำให้ลิลลี่ตัดสินใจซื้อเลยคือสี 24K เนื้อสีของ Huda Beauty นี่ไม่ทำให้ผิดหวังมีความทองอลามแล้วก็เนื้อสีเนี่ยแน่นไม่ตกล่องนะคะแล้วก็ติดกับตาได้ดีมากๆถึงแม้พวกสีชมพูสีอะไรแปลกๆลิลลี่จะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าสีฝั่งด้านบนน่ะคือลิลลี่ใช้แทบจะทุกวันเลยนะคะก็คือจะเป็นการแบบอะแดปเอามันผสมกันระหว่างตัว Bobbi Brown แล้วก็ตัว Huda Beauty นะคะในขณะที่อันสุดท้ายที่ลิลลี่ชอบนะคะจะเป็นพาเลตแบบแมตต์ตัวนี้นะคะเป็น Too Faced Natural Matte นะคะอันนี้เนี่ยลิลลี่ซื้อมาจากอเมริกานะคะที่มิสซูรีรัฐที่ลิลลี่อยู่นะคะพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีแบบการจับคู่โทนสีนะคะก็จะมีแบบสีแบบ transition ต่างๆซึ่งแบบมีประโยชน์มากๆสำหรับการแต่งตาของเรานะคะรวมถึงสีแบบออกแนวส้มๆอะไรอย่างนี้วันไหนที่อยากแต่งหน้าโทนแมตต์สายฝออะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เลยนะคะที่สำคัญก็คือแพ็คเกจของเขาเนี่ยคือพกง่ายนะคะเล็กๆน่ารักกำลังดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นกล่องเหล็กแบบนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ใช้สีพวกเนี้ยได้จริงๆไม่ว่าจะเอาไปเขียนคิ้วเอาไปทำอะไรมันก็คืออเนกประสงค์มากๆนะคะแล้วพิกเมนต์สีของ Too Faced เนี่ยคือไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆคือมันดีมากจริงๆนะคะสีแมตต์ก็คือชัดได้ดั่งใจนะคะช่วงนี้นะคะลิลลี่จะชอบการแต่งตาที่แบบมีความเป็นกลิตเตอร์เยอะๆนะคะเป็นของ Etudy นะคะแล้วก็เป็นของ Stila ค่ะแล้วมาพูดถึงของ Etudy กันก่อนอันนี้เนี่ยน่าจะราคาเบาๆกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบ Wonder Fun Park ลิลลี่คิดว่าน่าจะเป็น Limited Edition ตอนนี้อาจจะไม่มีขายแล้วนะคะสีกากเพชรของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบทองนะคะเพราะลิลลี่เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าโทนแบบทองๆโทนอุ่นๆนะคะก็จะเป็นแบบแท่งๆแบบนี้แล้วสีของเขาก็คือเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็พิกเมนต์สีของเขาก็ยังกับทองคำเปลวทุกคนคือมันแน่นมากๆคือใช้แล้วแบบรู้เรื่องว่าแบบเนี่ยกลิตเตอร์คือถ้าไม่ใช่เนี่ยคือแบบก็ค่อยคุยกันหน่อยละนี่คือมีปัญหาส่วนตัวกันหน่อยละส่วนตัวกันละตอนเนี้ยอ่ะคือส่วนตัวกับกิตเตอร์แล้วอันนี้จะต่อยกับกิตเตอร์ตายนะคะคือคลิปที่แล้วนี่เป็นเพื่อนรักกับสกินแคร์แต่คลิปนี้นี่คือเป็นศัตรูกับกิตเตอร์เก่งมากนะคะกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยก็ทะเลาะมากจริงๆอะในขณะที่อีกอันนึงอันนี้เป็นสเตลล่านะคะนี่ลิลลี่ซื้อมาจาก Sephora นะคะซึ่งลิลลี่จะใช้เป็นสีทองแต่ว่า
ตอนนี้เนี่ยมีการขยับเป็นสายหวานนิดนึงก็จะมีความเป็นสีชมพูสีที่ลิลลี่ใช้นะคะเป็นสี Enchanted นะคะก็จะมีความเป็นแบบกลิตเตอร์สีชมพูวุ้งวิ้งแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นเจลแล้วก็มีความแบบเป็นน้ำมากกว่าตัวนี้จะเป็นแบบแห้งๆอันนี้นี่พอปาดออกมานี่แบบน่ารักมากอ่ะสีมีความแบบชมพูกุ้งกิ้งมากๆนะคะเหมาะสำหรับสายหวานอย่างเราวันไหนที่แต่งหน้าออกแนวชมพูโรสโกอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็จะชอบใช้ตัวนี้นะคะบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ลิลลี่ทาอยู่ตอนนี้นะคือลิลลี่ใช้ตัวกลิตเตอร์ตัวเนี้ยทาบริเวณหัวตาทำให้แบบตาของเรามันดูป๊อปดูมีเสน่ห์ดูลมๆแล้วมีเสน่ห์เนาะเออก็เป็นประมาณนี้คือสวยมากแล้วก็ตรงนี้คือแตะเบาๆนิดนึงมันก็จะมีความเป็นสีแบบชมพูอมทองอะไรแบบดูแพงๆดูหรูหราหมาเห่านะคะก็เป็นกลิตเตอร์ที่ลิลลี่ชอบใช้มากๆแล้วพิกเมนต์ของเขาคือดีนะคะไม่ตกร่องนะคะแล้วก็อยู่ติดทนตลอดวันด้วยค่ะมาสคาร่าที่เข้ารอบประจำปีนี้นะคะก็จะเป็นตัวเดิมตัวนี้นะคะเป็น Kiss Me Halloween นะคะแบบ Long and Curl นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดเยอะนะของจริงไม่ต้องพูดเยอะคือดัดขนตายังไงปัดอันนี้ไปก็อยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีการตกไม่มีการงอลงมาแล้วกันน้ำได้ดีสุดๆเอาไปเล่นสงกรานต์ประมาณ80ล้านวันนะคะก็คือไม่มีการที่มันจะหลุดออกมาแน่นอนคือไม่มีความแพนด้าอยู่ในนี้เลยคือถ้าอันนี้เอาไม่อยู่ไม่รู้จะอันไหนจะเอาอยู่แล้วมันติดทนมากไม่รู้จะติดทนยังไงแล้วมันดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวใหม่ที่ชอบมากเหมือนกันค่ะเป็น Royal Lash Paradise นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ให้วอลลุ่มกับขนตาได้ดีมากๆเลยนะคะด้วยแพ็คเกจสีชมพูแบบนี้ก็ทำให้ลิลลี่แพ้ไปแล้วนะแล้วก็ดูขนแบนของเขานะคะจะมีความใหญ่นะคะเป็นพี่เบิ้มนิดนึงให้มันมีความหนาแล้วก็ดูฮาลูฮาลาแผ่ยาวเหมือนแบบปีกนางฟ้าเออนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือล้างง่ายกว่าไอตัวที่ลิลลี่ชอบมาสคาร่าเจ้าหญิงเนี่ยล้างยากจะล้างแล้วทรมานเหมือนขนตาแบบจะหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันนี้คือล้างง่ายกว่าแล้วก็กันน้ำได้ดีประมาณหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นออปชั่นเสริมนะคะก็คือเป็นของคาแรงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบDouble Fix Mascara นะคะก็คือเป็นมาสคาร่าในแบบรูปแบบใสนะคะจะทำให้เราสามารถกันน้ำได้นะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้มาสคาร่าไม่ไหลยืมเข้าไปใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วหรือว่าขนตาเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ปัดทับได้นะคะที่สำคัญตัวนี้เนี่ยลิลลี่รู้สึกว่ามันจะช่วยโฮให้ขนตาของเราเนี่ยมันชูขึ้นไปโดยที่ไม่ตกมาระหว่างวันด้วยนะคะใครที่มีปัญหาขนตาที่ตกลงหรือว่ามีปัญหาหนังตาเยิ้มหรืออะไรก็ตามลิลลี่แนะนำว่าให้ลองของคาแรงซันนี้นะคะในเรื่องของอายไลเนอร์นะคะก็เป็นอะไรเหมือนเดิมเนาะก็คือเป็น2ตัวนี้นะคะเป็นอาริยานะคะแล้วก็เป็นดีอัพซึ่งอายไลเนอร์แบบเพนซิลนะคะลิลลี่ชอบของอาริยามากๆเพราะว่าอายไลเนอร์เนี้ยมันไม่ไหลเยิ้มระหว่างวันเลยแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะคะแต่สีที่ลิลลี่ชอบที่สุดจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มนะคะเพราะว่ามันทำให้แบบตาดูไม่ดุเกินไปเท่าดำอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบซอฟต์ละมุนตุ้นอยู่เนื้อของเขาคือแบบเขียนง่ายแล้วก็นุ่มมากๆนะคะแล้วก็เขียนติดกับหนังตาได้ดีด้วยนะคะเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวอายไลเนอร์ที่ลิลลี่ใช้แล้วถนัดและชอบที่สุดก็จะเป็น The Up Silky Eyelinerสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะลิลลี่ชอบทุกสีของเขาเลยนะคะเป็นสีที่ใช้ออกมาแล้วมันดูดีนะคะโดยเฉพาะสีน้ำตาลเข้มแต่ว่าวันนี้ลิลลี่ใช้เป็นสีดำอยู่เพราะอยากให้ลุคมันดูแบบเฉี่ยวนิดนึงเนาะอันนี้คือเป็นหัวแปรงที่เล็กกำลังดีแล้วก็เขียนง่ายนะคะเขียนติดดีด้วยนะคะเป็นอะไรที่ชอบมากๆแล้วจับถนัดมือนะคะแล้วไม่แห้งคือต่อให้บางทีไม่ได้ใช้แล้วเอากลับมาใช้ก็คือมันยังอยู่นะบอนเซอร์หรือว่าคอนทัวร์แบบครีมในปีนี้ลิลลี่แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะที่ลิลลี่ใช้บ่อยในปีนี้นี่ก็จะเป็นฮูล่าไลท์ของ Benefit นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบมาตั้งนานแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็ยืนยันจะใช้ต่อไปทั้งในเรื่องของแปรงเขานะคะที่แบบสามารถใช้ได้จริงไม่ได้โอ้ยมาเป็นพร็อพตัวประกอบเฉยๆน้ำตาลออกเทาๆไม่เป็นน้ำตาลแดงนะคะเป็นอันเดอร์โทนที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยยังดูแพงแล้วก็ไม่โป๊ะและที่สำคัญก็คือมันเป็นแบบไลท์นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวขาวแบบลิลลี่เหมือนเป็นการออกแบบบอนเซอร์ให้แบบเข้ากับทางเรามากๆเลยนะคะก็เลยยังเป็นอะไรที่ลิลลี่ยังชอบอยู่ในปีนี้นะคะส่วนบลัชประจำปีนี้ที่ชอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยเป็น3ตัวนี้เลยนะคะจริงๆบลัชเนี่ยลิลลี่ไม่ได้ใช้ตายตัวแต่ว่าสังเกตตัวเองจากที่หยิบมาบ่อยๆนะคะโดยของFor You Too นะคะราคาคือแบบเบาๆมากๆนะคะแล้วแบบแพ็คเกจน่ารักมากๆด้วยนะคะอันนี้เนี่ยสีที่ลิลลี่ชอบก็คือสี M7 I Kiss You แล้วก็สี M2 I Miss You นะคะสี M7 เนี่ยจะออกมาเป็นสีแบบออกแนวส้มๆหน่อยนะคะเหมาะสำหรับช่วงไหนที่ลิลลี่แบบอยากจะแต่งหน้าโทนแบบส้มๆหน่อยนะก็เป็นอะไรที่รีบพกติดไว้ในกระเป๋าเลยนะคะคือมันใช้ดีมากแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะโท
ทนสีของเขาก็คือแน่นแล้วก็ติดทนตลอดวันนะคะสำหรับลิลลี่นะก็คือมันก็ยังอยู่นะจนถึงเย็นอะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่ออกแนวเป็นสีแบบชมพูฟุ้งฟิ้งแบบชมพูแบบแป้งเด็กหน่อยๆนะคะคือมันก็จะเป็นชมพูแบบที่ทำให้แก้มของเราดูใสแล้วก็ดูแบบอายุน้อยอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็น2สีนี้ที่ชอบนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Benefit แบบ Gold Rush นะคะสำหรับวันไหนที่อยากได้ลุคที่ดูแพงหน่อยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคือใช้ไปแล้วเนี่ยปัดแล้วน่าจะดูมีมิติเป็นสีปัดแก้มที่อธิบายไม่ถูกว่าเป็นสีว่าอะไรดีนะคะก็คือยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่ามันสีอะไรวะเออก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่ารู้ว่ามันมีชิมเมอร์ความเป็นโกโก้อยู่อะคือปัดไปแล้วแบบมันดูแพงมันดูแบบเออถึงสีมันอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนมากแต่ว่าคือปัดแล้วมันนัวมันกำลังดีเออบางทีไม่จำเป็นต้องสีแรงสีอะไรขนาดนั้นนะปัดแก้มทำให้มันดูแบบละมุนตุ้นนัวๆไปทางหน้าให้ฟินิชลุคมันออกมาดูสวยอะไรเงี้ยก็พอแล้วเรียกว่าใช้อันเนี้ยโอเคเอาอยู่พาเลทที่ชอบที่สุดในของปีนี้นะคะในด้านทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์บอนเซอร์คอนทัวร์บลัชนะคะต้องยกให้อเวอร์กราสทั้ง2ตลับนี้คือเรื่องไม่ได้จริงๆว่าจะเอาอันไหนดีนะแต่ว่าที่มาใช้บ่อยกว่าน่าจะเป็นตัวสีชมพูอันนี้นะคะเรามาดูทีละอันกันเลยดีกว่านะเผื่อใครแบบสนใจตลับอันนี้อยู่พอดีนะที่สำคัญคือตัวนี้เขามีตัว finish powder นะคะที่จะช่วยกระจายแสงจัดแสงให้ใบหน้าของเราถึง2อันนะคะนี่คือคุ้มมากอันละประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่ว่าได้ทั้ง bronzer highlight finish powder 2อัน blush 2อันเลยนะคะซึ่งบลัช2อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความละมุนตุ้นแล้วก็กระจายแสงเป็นบลัชที่ทำให้แบบหน้าเราดูแพงมากๆนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีแบบออกแนวแบบชมพูมีความแบบวุ้งวิ้งเม็ดๆอะไรก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกมันฟุ้งฟิ้งละมุนตุ้นไปหมดนะคะคือรู้เลยว่าแบบใช้ของแพงนะดูแพงสุดๆนะอันนี้ก็จะเป็นสีออกแนวม่วงกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็จะมีความแบบชมพูเจ้าหญิงเออก็เป็นอะไรที่แบบถือว่าดีมากๆนะคะในขณะที่ไฮไลท์เนี่ยอาจจะหยาบไปนิดนึงสำหรับลิลลี่แต่ว่าไม่ได้ถือว่าแย่ขนาดนั้นเออถ้าไฮไลท์เนี่ยอาจจะไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นเพราะมันมีกากเพชรเป็นเม็ดๆนิดนึงอยู่ในนี้นะแต่ว่าตัวฟินิชพาวเดอร์คือปัดตรงนี้ลิลลี่ปัดตรงนี้เอามันทำให้หน้าของลิลลี่มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะตัวจริงมันจะเห็นเลยว่าแบบมีความต่างนะมันไม่ได้ไม่ต่างนะทุกคนมันดูออกนะว่าแบบมันมีความเนียนมันมีความละมุนขึ้นในใบหน้านะคะในขณะที่อีกอันนึงเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับสายฝ่อมากกว่าสำหรับลิลลี่นะลิลลี่จะแนะนำอันนี้มากกว่านะคะมันเป็นแบบ limited edition ด้วยนะตัวนี้คือเปิดมาเนี่ยก็จะมี finish powder 2อันนะคะแล้วมี bronzer อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบลัชนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์บลัชอันนี้คือสีสวยมากๆคือละมุนตุ้นมากๆนะคะมีความแบบชุ่มส้มโอโรสอะไรก็ว่าไปตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็มีบรอนเซอร์ในการที่จะช่วยทำให้หน้าของเรามันดูแบบสวยดูแพงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่จะบอกว่าบรอนเซอร์ของ Hourglass ในรุ่นตัวกระต่ายอันนี้มันมีความติดแดงไปนิดนึงสำหรับความต้องการของเอลี่ที่เลือกชอบแบบของ Benefit มากกว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความแบบเป็นชิมเมอร์นิดนึงด้วยนะอย่างที่เห็นมันจะไม่ได้แมตต์ไปเลยขนาดนั้นมันจะมีความโกลนิดนึงเออดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ชอบบรอนเซอร์ที่แบบมีความเป็นโกลอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่แนะนำว่าของ Benefit อาจจะมีความแบบแมตต์มากกว่าแล้วจะดูเป็นเชดดิ้งมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบบรอนซ์หน้าเนี่ยลิลลี่แนะนำหรือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ไฮไลท์อันนี้นะก็เป็นอะไรที่ถือว่าดีมากวาววับแล้วก็ไม่มีกากเพชรนะตลับเนี้ยไฮไลท์ผ่านนะถือว่าดีมากเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติใครกำลังอยากจะลงทุนพวกฟินิชพาวเดอร์หรือว่าบลัชอเวอร์การ์ดต่างๆนะคะลิลลี่แนะนำว่าให้ซื้อเป็นพาเลทแบบนี้6ช่องแบบนี้นะคะคือคุ้มค่ามากๆตลับเดียวเนี่ยสามารถพกพาไปไหนก็ได้แล้วก็ใช้ได้ใน everyday look แล้วก็การออกงานด้วยนะคะเราจะมาปิดท้ายกันด้วยไฮไลท์นะคะซึ่งไฮไลท์ที่ชอบประจำปีนี้นะคะจะเป็นของ Huda Beauty เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นที่พี่ Florence Room ซื้อมาให้ลิลลี่นะคะตัวนี้จะเป็น 3D Highlighter Palette นะคะโดยสีที่ลิลลี่จะใช้บ่อยเนี่ยจะเป็นสีทองอันนี้นะคะแล้วก็สีขาวอันนี้คือลิลลี่จะบอกว่าพิกเมนต์สีของเขาเนี่ยมันมีความแบบดีมากๆแล้วก็ไม่เน้นให้รูขมขนมันดูแบบกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะคะคือทำอย่างเงี้ยทีเดียวอะแบบรู้เรื่องคือหนังปลาทูทอดมากๆนะคะดีสุดๆแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็มีขายใน Sephora ไทยแล้วถ้าเกิดสมมติใครสนใจอยากจะดูพวกไฮไลท์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของ Huda Beauty ต่างๆที่ฮิลลี่บอกเลยว่าพิกเมนต์ของเขาดีนี่ไม่ได้รับการสปอนเซอร์ไม่ได้ได้ฟรีด้วยนะซื้อมาเองแล้วก็มีคนอื่นซื้อให้คือถือว่าดีมากๆจริงๆนะคะคือมันดีแล้วมันติดอยู่กับหน้าของเราจริงๆเป็นเครื่องสำอางที่มีคุณภาพมากๆเป็นแบรนด์ที่ฮิลลี่ค้นพบในปีนี้ว่าฮิลลี่ก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ
favorite makeup of 2018นะคะก็ทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดสมมติใครทักทวงว่าเออลิปสติกหายไปไหนประจำปีนี้คือลิลลี่ทำคลิปแยกไว้นะคะสำหรับปลุกติ้นของลิลลี่ประจำปีนี้ว่าชอบแบบลิปสติกอะไรแบบไหนบ้างนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยสามารถถามมาใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวลิลลี่จะมาตอบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย